เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงครับแคนไทยพันดักรัตนบุรีฝ่ายเมืองเพชรภูเขียวลูกเจ้าแม่ไซทองครับ115ปอนด์ยกนี้เกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับออกมาเดินเร็วขึ้นเพชรภูเขียวซ้ายออกหนักๆแรงๆนะครับแสนชัยรุ่นน้องก็ไม่ตกใจนะครับคอยเตะเจาะยางแล้วก็มีซ้ายยาวๆนี่โต้คืนตลอดมาดูกันที่วงในดูจังหวะการไล่แขนกดแขนยังคู่ขี้สูสีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับวงในเอาละครับดูครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าแสนชัยก็แก้เกมมาดีนะครับนายพยายามจะขวางล็อกแล้วก็มีไล่แขนสู้เพชรภูเขียวรุ่นพี่ต้องเดินขู่เดินเบียดตลอดนะครับชนเข้าไปมาดูว่าจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับแสนชัยรุ่นน้องเตะซ้ายครับรุ่นพี่ครับเตะไปก่อนรุ่นน้องคืนไม่คืนครับพยายามซ้ายคืนหลุดไปขยับมาครับย้ายห่างนะอีกคนเตะกลางลำตัวโอ้ยมีศอกครับคอยดักเอาไว้ครับศอกของเพชรภูเขียวครับนายก็พยายามกดพยายามเสียบกันครับแยกมาครับกรรมการสมพรแก้วกันหาพยายามใช้ร่างกายครับต้องบดต้องเบียดแต่จังหวะนี้โดนหิ้วครับโดนหิ้วครับแทนชัยตีคืนแยกมาครับกรรมการสมพรแก้วกันหาครับขยับเข้าไปครับแทนชัยครับพยายามเดินเข้าหารุ่นพี่ครับเสียบเข้าไปก่อนครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับเด็กตัวครับพยายามขึ้นคอให้ได้แต่ว่าเนี่ยเจอเพชรภูเขียวแกขวางหน้าครับไม่ถนัดจับแยกมาก่อนครับก้าวไปเสียบจับได้เกี่ยวได้พยายามจะเทเอาเทไม่ได้ครับเจอแกเกาะคอไว้เหนียวหนึบเลยครับพลิกสถานการณ์นะครับจากที่โดนจับจะโดนเทครับแกรัดคอไว้ก่อนแล้วก็นี่ครับจังหวะนี้ครับเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับพยายามขวางหน้าป้ายหน้าแทงซ้ายครับแทนชัยโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์โอ้โหคู่ขี้พลิกไปพลิกมาครับตามภาษาแฟนๆบอกครับตอนนี้ยก4นี่แหมโชว์สวยๆเข้าตากรรมการด้านล่าง3ท่านนี้มีโอกาสสูงเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูครับใครชิงออกก่อนนี่ครับเขียนโอ้ยสองมหันต์หน้าสะบัดเลยครับโอ้ทีมงานของแทนชัยก็สั่งเดินอย่างเดียวนะครับให้บดไปเรื่อยเอาละครับจังหวะฝันยางลุดแล้วครับเอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่5นี่ถือว่าชิงดำกันไกลๆเลยนะครับแทนชัยก็พยายามจะเบียดดูจังหวะการล็อกของเพชรภูเขียวโอ้ยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่นะครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันทีมงานของแทนชัยนี่สั่งเดินอย่างเดียวนะมาดูนะครับยกนี้นี่ใครออกได้สวยๆก็น่าจะได้รับการชูมือเลยครับเดินเข้าหาเบียดเข้ามาครับแทนชัยขวางหน้าเสียบขวาไปได้ไปเข่าหนึ่งแล้วก็ขย่าขวดครับยกที่แล้วยกที่เรียนไปครับจะมาไปเจอศอกยางกันฟังหลุดเส้นนี่ครับแปะแทนชัยโอ้โหขึ้นการคอครับแล้วก็ซ้ายลำตัวยังไม่พอขยับเข้าไปครับแขนชายครับเจอแข้งซ้ายเพชรภูเขียวแขนชายเตะซ้ายโยกเข้าไปเดินเกมกดดันรุ่นพี่ต่อครับแขนชายครับเจอศอกเพชรภูเขียวครับพยายามเดินบดเดินเบียดเข้าไปครับแต่ว่าประมาทศอกเพชรภูเขียวไม่ได้ครับก็ใบสุดท้ายครับอึดไปทางไหนครับฝ่ายน้ำเงินกับเพชรภูเขียวลูกเจ้าแม่ไซทองครับชนะคะแนนแคนชัยพันดักรัตนบุรีแบบสุดมันเลยครับ